วันนี้นะคะนุ๊กดีก็ใช้เข็มเบอร์4.25นะคะแล้วก็ไหมพรมเนี่ยเป็นไหมพรม4พลายอันนี้ของแบรนด์ที่อเมริกานะคะก็ม้วนหนึ่งที่นุ๊กดีใช้เนี่ยก็236เมตรคาดว่าน่าจะใช้2ม้วนนะคะก็น่าจะ2ม้วนก็ตกอยู่ที่ประมาณ460เมตรโดยประมาณนะคะเริ่มต้นก็ใช้ไหมจากด้านในนะคะข้างนี้นี่นะก็เริ่มต้นด้วยห่วงโซ่45ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ45ห่วงโซ่แล้วนะพอเราได้45ห่วงโซ่เนี่ยเราก็จะลงลายทาง X นะคะในห่วงที่2ตรงนี้นะลายทาง X ก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นนี่นะคะลายทาง X เราก็ถาก X ให้จบแถวเลยนะง่ายนะคะเริ่มต้นทาง X ให้จบแถวแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะนี่นะคะก็ทาง X มาจนจบแถวแล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมด44หลักนะ44หลักเนี่ยต้องนับให้ได้ทั้งหมด44หลักนะเพราะว่าเพื่อความถูกต้องในการขึ้นแถวถัดๆไปนะต้องได้44หลักทีนี้พอเราได้44หลัก X เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เราก็พลิกกลับด้านนะทีนี้เนี่ยเราก็จะลงลายทางพอ1คอนะคะในอีกชื่อที่เรียกว่าลายทาง F นะเกี่ยวไหมแล้วก็ลงในห่วงถัดมาตรงนี้นะคะก็ดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะก็เหลือ2เส้นก็เกี่ยวไหมผ่านอีก2เส้นนี้นี่นะคะลายทาง F นะเราก็จะถักไปอีก1หลักในห่วงถัดมาตรงนี้นี่นะคะลายทาง F ทีนี้เนี่ยพอมาในห่วงถัดมาตรงนี้เนี่ยก็จะนับเป็นในห่วงที่4เพราะว่าหลักที่1ที่เป็น3ห่วงโซ่เนี่ยนับเป็นหลักที่1 1 2 3แล้วพอในห่วงที่4เนี่ยเราจะลงลายทาง F 2หลักนะหลักที่1หลักที่2นี่นะคะเดี่ยวมา3หลักแล้วก็ในหลักที่4จะลงเป็นคู่นะคะก็ถัดมาก็อีก3ห่วงโซ่แรกก็ลง1หลักลายทาง F 1หลักต่อ1ห่วงนะคะนี่นะหลักที่2หลักที่3นี่นะพอได้3หลักแล้วในห่วงที่4เนี่ยเราจะซ้ำลงไป2หลักลายทาง F นะคะแบบนี้นะคะถักให้จบแถวนะเดี่ยว3ห่วง1 2 3แล้วก็4ก็ซ้ํา2หลักถักแบบนี้ให้จบแถวเลยนะคะเราจะได้ทั้งหมด55หลักลายทาง F นะนี่นะคะจบแถวที่2นะคะเราก็จะได้ลายทาง F ทั้งหมด55หลักนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มแถวที่3ด้วยการขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านนะทีนี้ก็จะลงลายทาง F ในห่วงที่2ถัดมา1หลักตรงนี้นะคะแล้วก็มาห่วงที่3แล้วก็ลงอีก1หลักทีนี้ก็มาในห่วงที่3ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ลง F 1หลักทีนี้เนี่ยเราจะนับ3ห่วงโซ่เนี้ยเป็นหลักที่1แล้วก็3หลัก F เนี่ยก็คือ2 3 4ก็จะได้4หลักพอ
พอมาในห่วงถัดมาตรงนี้นะเป็นหลักที่5ตรงเนี้ยเราก็จะลง F ลงไป2หลักนี่นะคะ F 2หลักในห่วงที่5ตรงนี้นะเราก็จะได้ F เดียวๆเนี่ย1 2 3 4แล้วก็ F คู่เนี่ยในห่วงที่5ตรงนี้นี่นะคะก็จะถักแบบนี้ให้จบนะก็คือ1 2 3 4แล้วก็3 2หลักในห่วงที่5นี่นะคะจบแถวที่3เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด66หลักนะจบแถวที่2นะคะทั้งหมด66หลัก F นะคะเราก็จะขึ้นแถวที่3ด้วยการถัก3ห่วงโซ่ขึ้นมาแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะในห่วงถัดมาก็1หลัก F ห่วงถัดมาห่วงที่2ตรงนี้ก็1หลัก F ห่วงที่3ก็1หลัก F ห่วงที่4ก็1หลัก F นะคะถักมาทั้งหมด4หลักแล้วก็นับที่เราขึ้น3ห่วงโซ่เป็น1หลักก็คือ5หลักแล้วก็ในหลักที่6เนี่ยจะลง F ลงไป2หลักนี่นะ3ลงไปนี่นะคะนี่คือแถวที่3ก็คือจะ F เดี่ยว5หลักพอมาหลักที่6ก็ซ้ำนี่นะคะ1 2 3สี่ห้าห้าหลักเดียวพอมาถึงหลักที่6ก็ซ้ำลงไปอีกหนึ่งหลักให้เป็น2หลักนี่นะถักให้จบแถวนะคะนี่นะคะจบแถวที่3นะคะแถวที่3เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด77หลักหลัก F นะคะพอจบแถวที่3แล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านนะคะเริ่มในแถวที่4แล้วก็ถักมาในห่วงถัดมาตรงนี้ลายถัก F 1หลักห่วงถัดมาที่2 1หลักห่วงถัดมาที่3 1หลักห่วงถัดมาที่4 1หลักก็ห่วงถัดมาที่5 1หลักนี่นะก็จะได้ F 5หลักบวกกับ3ห่วงโซ่ตรงนี้ที่เราเริ่มต้นก็จะได้เป็นทั้งหมด6หลักนะทีนี้เนี่ยพอมาในห่วงถัดมาตรงนี้เราก็จะลง F ลงไป2หลักนะคะนี่ค่ะซ้ำลงไปอีกหลักหนึ่งเราก็จะเริ่มต้นใหม่ด้วยห่วงที่1 1หลัก F ห่วงที่2 1หลัก F ห่วงที่3 1หลัก F ห่วงที่4 1หลัก F ห่วงที่5 1หลัก F ห่วงที่6ก็1หลัก F นะคะ6หลักแล้วก็มาในหลักที่7แล้วก็ลงไป2หลัก Fนี่นะซ้ำลงไปเลย1หลักถักแบบนี้นะคะให้จบแถวนะก็คือ6หลัก F แล้วก็ในหลักที่7ลงไป2หลักแบบนี้นะคะจบแถวที่4นี้เราจะได้ทั้งหมด88หลัก F นะนี่นะคะก็จบแถวที่4นะคะทั้งหมด88หลัก F นะคะถ้าเรานับแถวที่เราถัก X ย้อนกลับมาเนี่ยตอนนี้เราจะอยู่ในแถวที่5นะแต่ถ้าเรานับเฉพาะแค่ที่เราถัก F เราจะอยู่ในแถวที่4นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาขึ้นแถวถัดมาในแถวที่5ของที่เรานับเฉพาะลายถัก F นะขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถักต่อจากเมื่อกี้นะคะต่อจากแถวตรงที่4ที่เนี่ยที่เราถักทั้งหมด6หลักแล้วก็ซ้ำลงไปในหลักที่7ตอนนี้เราก็จะถักเป็น7หลักแล้วก็ซ้ำในหลักที่8นะอ
นี่นะคะ7หลักแล้วนับหลักที่1ที่เราขึ้น3ห่วงโซ่ด้วยนะก็หลักที่8เราก็ซ้ำลงไป2หลักถักแบบนี้นะคะง่ายๆให้จบแถวนี่นะคะก็จบในแถวที่5นะคะก็จะได้ทั้งหมด99หลัก F นะเราก็ขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานถักไปอีก7หลัก F นะนับหลักที่1ที่เป็นห่วงโซ่ก็เป็น8หลักนะถักไปอีก7นะ1 2 3 4 5 6 7นี่นะคะ7หลักก็นับหลัก3ห่วงโซ่แรกนี้ก็เป็นทั้งหมด8หลักดังนั้นเนี่ยเราจะซ้ำ2หลักในหลักที่9นะนี่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะถักไปอีก8หลัก F 1หลักต่อ1ห่วงมา8หลักแล้วก็ในหลักที่9เราก็จะซ้ำลงไป2หลักถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่6ของลายทาง F นะคะก็จะได้ทั้งหมด110หลักเราก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะก็พลิกกลับด้านงานทีนี้เนี่ยเราจะลงลายทาง F ในห่วงถัดมา1หลักนี่นะคะ1หลักต่อ1ห่วงจะถักไปอีกทั้งหมด14นะคะอันนี้เราลง1แล้วเนาะต่อไปก็2 3 4นี่นะคะถักไปทั้งหมด14หลักนะ5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หลักนะคะนับสามห่วงโซ่ก็เป็น15หลักถักมาสามห่วงโซ่เว้นไปทั้งหมด24หลักนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ก็มาลงในทาง F ที่ห่วงที่25นี่นะคะนี่นะ1หลักถักไปอีกทั้งหมด31หลักนะแล้วก็จะได้ทั้งหมด32หลักนี่นะคะ3 4 5ถักให้ได้ทั้งหมด32หลักนะนี่นะคะเมื่อเราถักมาได้32หลักแล้วแล้วก็ถักมาอีก3ห่วงโซ่นะคะทีนี้พอเราถักมา3ห่วงโซ่แล้วเราก็จะเว้นไปอีก24หลักนะคะนี่นะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24เราก็จะลงลายถัง F ในหลักที่25นะก็จะได้ทั้งหมด15หลักนับจากจุดที่เราเริ่มตรงนี้นะคะก็ได้1 2 3ก็ถักไปให้ได้ทั้งหมด15หลักนะคะนี่นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด15หลัก F แล้วนะเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านเมื่อเราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วนะคะเราก็จะถักลายทาง F นะคะเว้น1ช่องตรงนี้แล้วก็ลงในช่องที่2ในห่วงที่2นี้นะคะลายทาง F 1หลักก็ซ้ำลายทาง F ลงไปอีก1หลักแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลงไปอีก2หลักเพื่อให้ได้พัดนะคะในกลุ่มพัดนี้นะนี่นะคะพัดกลุ่มแรก
ทีนี้เราจะเว้นไป2ห่วงโซ่ค่ะ1 2เราจะลงในห่วงที่3นะพัดกลุ่มที่2นะคะนี่นะ F 2หลักห่วงโซ่1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักนี่นะคะสังเกตตรงนี้เราจะเว้น1ห่วงโซ่แต่ว่าตรงนี้จะเว้น2เราก็จะเว้น2ไปเรื่อยๆนะคะ1 2ลงในห่วงที่3นี่นะคะในทาง F 2หลัก1ห่วงโซ่ซ้ำลงไปอีก2หลักถัดมาเว้นอีก2ห่วงโซ่ในทาง F 1หลัก F 2หลัก1ห่วงโซ่ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะเว้น1 2ก็ลงหลักที่สุดตรงใต้วงแขนพอดีนี้นะคะถัก1วงโซ่ซ้ำอีก2หลักแล้วเราก็จะข้ามมาที่หลักที่ข้างนี้เลยนะไปทาง F ลงไปเลยทักพัด1ห่วงโซ่ก็ลงอีก2หลักนี่นะก็จะเริ่มมาที่ด้านหลังแล้วถักมาให้สุดถึงตรงนี้นะคะนี่นะคะก็ใกล้มาถึงตรงใต้วงแขนแล้วสังเกตเราจะเหลืออยู่4ห่วงโซ่นะ1 2 3 4ปกติเราจะเว้น2ห่วงโซ่แล้วก็ลงในหลักที่3ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงใต้วงแขนเนี้ยเราจะลงในห่วงที่4เลยก็ลงไปในทาง F 2หลักนะ F 1หลัก F 2หลัก1ห่วงโซ่ซ้ำลงไปอีก2หลักแล้วก็ข้ามมาที่ข้างนี้เลยลงที่หลักแรกเลยนะคะนี่นะก็ถักพัดลงไปเลยห่วงโซ่2หลักนี่นะก็เหมือนข้างนี้เลยเหมือนกันก็ถักเหมือนเดิมค่ะเว้น1 2ลงในห่วงที่31ห่วงโซ่นี่นะคะก็จบที่พัดสุดท้ายนะคะเราก็จะเหลือ1หลักที่นี่กับ1หลักในที่เราถัก3ห่วงโซ่นะแล้วก็ลง F ลงไปในหลักที่เราเริ่มต้นแถวด้วย3ห่วงโซ่เนี่ยลงบนที่ห่วงโซ่ที่3เลยในทาง F 1หลักแค่นี้นะคะสังเกตคืออันนี้เป็นหน้าอกด้านหน้านี่เป็นข้างขวานะก็มี5พัดแล้วก็ตรงช่วงที่เป็นหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด11พัดนะ2 4 6 8 10 11แล้วก็ด้านซ้ายก็มีอีก5พัดนี่นะทีนี้มาต่อเมื่อกี้ที่เราลง F 1หลักใน3ห่วงโซ่หลักนี้เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อที่จะเริ่มแถวใหม่พลิกกลับด้านนะคะทีนี้เราก็ลงพัดลงบนพัดในที่เราถัก1ห่วงโซ่ตรงเนี้ยแล้วก็คล้องเข้าไปตรงกลางเลยสอดเข้าไปแบบนี้นะคะก็ถักพัดนี่นะคะถักพัดบนพัดก็มาที่กลุ่มต่อมาเลยก็ถักพัดนี่นะคะก็จะถักแบบนี้ไปนี่นะคะก็ถักมาได้5กลุ่มแล้วนะแล้วเราก็มาถึงใต้วงแขนตรงนี้นะเราจะไม่โดดข้ามมาที่พัดนี้แต่ว่าเราจะเพิ่ม1พัดตรงระหว่างทั้ง2พัดนี่นะคะก็สอดเข้าไปตรงกลางเลยถัก1กลุ่มลงไปเลย1กลุ่มพัดนี่แหละนี่นะเพิ่ม
ิ่มมา1กลุ่มเลยทีนี้ก็ถักธรรมดาลงในกลุ่มถัดมาเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ด้านหลังแล้วนะนี่นะคะก็เพิ่มง่ายๆแบบนี้ก็ถักต่อไปเรื่อยๆกลุ่มพัดบนพัดนี่นะคะเราก็มาถึงใต้วงแขนอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะเพิ่ม1พัด1กลุ่มลงไปตรงกลางนี้ตรงกลางทั้ง2พัดนะแบบนี้นะคะทีนี้ก็ถักปกติธรรมดา1กลุ่มบนพัดแถวด้านล่างทีนี้ก็จบกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะก็ถัก1ลายถัง F ลงใน3ห่วงโซ่นี้นะในห่วงโซ่ที่3เลยนี่นะคะทีนี้ก็ขึ้น3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านถักต่อไปเนี่ยเราจะถักพัดบนพัดให้จบแถวเลยเราจะไม่เพิ่มเหมือนใต้วงแขนแล้วนะเราจะเพิ่มแค่แถวเมื่อกี้ก็ถักพัดไปนะคะ1พัดบนพัดนี่นะ1กลุ่มถัดมาพัดที่2แล้วก็ใส่อีก1กลุ่มด้านบนเลยถ้านับเฉพาะในแถวของพัดเนี่ยจะตอนนี้แถวที่3แล้วนะ1 2 3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถักไปทั้งหมด12แถวเลยนะวิธีการก็จะเหมือนกันหมดละเราจะไม่เพิ่มพัดละเพราะฉะนั้นจะถักเหมือนกันหมดเลยเราก็นูดีจะข้ามไปถึงแถวที่12เลยนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนถักแถวที่12เสร็จนะนี่นะคะก็ถักได้13แถวนะเมื่อกี้นุ่นดีบอกว่าเราจะถัก12แถวที่เป็นพัดแต่ว่าเวลาถักจริงแล้วเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงก็เลยเพิ่มมาอีกแถวนึงให้เป็น13นะ13แถวพัดนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อนุ่นดีจบ13แถวพัดแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะพลิกกลับด้านงานในแถวที่14ของพัดจะถัก F เหมือนกันนะคะนี่นะ F แต่ว่าจะไม่สอดในระหว่างพัดแต่ว่าหลักที่1เราจะคล้องด้านหลังหลักที่1แบบนี้นี่นะดูอีกทีนะคะสังเกตตัวหลักมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็คล้องเข้าไปข้างหลังหลักแบบนี้ก็ถัก F 1หลักแล้วก็ F ลงไปในห่วงโซ่1ห่วงโซ่นี้1หลอดแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำ F ลงไปแล้วก็มาถัก F ตรงหลักสุดท้ายคล้องด้านหลังนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะด้านหน้าก็จะออกมาแนวนี้ก็มาที่พัดต่อมาก็ถัก F คล้องลังเหมือนกันในหลักที่1แล้วก็ F ใน1ห่วงโซ่1หลักถัก1ห่วงโซ่ก็ซ้ำ F ลงไปใน1ห่วงโซ่ก็มาในหลักที่4ก็คล้องลัง Fนะคะถักไปให้จบแถวนะคะแถวที่14นี่สังเกตมันจะนูนๆนี่นะคะนุดีก็จบ
แถวที่14นะพัดสุดท้ายเสร็จแล้วก็ลง 1F ใน3ห่วงโซ่ตรงห่วงโซ่ที่3นี่นะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนุดีก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็จับมาด้านข้างแบบนี้ทีนี้เนี่ยนุดีจะถักลายทาง X นะในตัวนี้เนี่ยคือ F ใช่ไหมใน F เนี่ยเราจะถัก3ลายทัก X ส่วน3ห่วงโซ่เนี่ยเราจะถัก2ลายทัก X นะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราถัก1ห่วงโซ่เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะสอดเข้าไปใต้หลัก F นี่เลยดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นนี่นะลายทัก X นะก็ถักลงไปอีก2หลักเกี่ยวไหมดึงผ่าน2เส้นสอดใต้งานดึงผ่าน2เส้นนี่นะ3ลายทาง X ในหลัก F แล้วก็นี่เป็น3ห่วงโซ่ก็ถักแค่2 X นะ1 2ก็มาที่ลายทาง F ก็ลง3 1 2มาที่3ห่วงโซ่ก็ถักแค่2 1 2 1 2 3นี่นะคะทีนี้ก็มาถึงมุมแล้วนะตรงมุมเนี่ยจะถัก2 x ลงไปนะ1 2 x แบบนี้เมื่อถักได้2 x แล้วเนี่ยที่เหลือเราก็ถักอีก1หลักต่อ1ห่วงไปx 1หลักต่อ1ห่วงรอบคอเลยนะตอนนี้เรามาถึงคอแล้วถักให้ถึงคออีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนี่นะคะเราก็มาถึงตรงมุมแล้วนะพอเรามาถึงตรงมุมเนี่ยเราจะซ้ำลงไปอีกหนึ่งหลักหนึ่งหลัก x นะคะเพื่อที่จะลงมาทีนี้เนี่ยอันนี้คือ3ห่วงโซ่เราก็จะถักแค่2 xแล้วก็หลักนี้คือ F เราจะทักลงไป3หลัก X ก็มาที่3ห่วงโซ่ก็2 X ก็มาที่ F ก็3 X ทีนี้ก็2 x ใน3ห่วงโซ่ก็3 x ใน f ถักเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะให้จบรอบจนถึงชายด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มุมด้านล่างนะคะมาถึงที่3ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะก็ลง2หลัก x แล้วก็เพิ่มอีก1หลัก x ลงไปให้เป็น3นะปกติใน3ห่วงโซ่เราจะลงแค่2หลักใช่ไหมแต่ว่าตรงสุดท้ายเนี่ยเราจะลงให้เป็น3ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มตรงชายกระโปรงจะเริ่มต้นในการถัก x เหมือนกันแต่ว่าจะถักในระหว่างหลักก็สอดเข้าไปในระหว่างหลักเลยก็ถัก x นี่นะคะระหว่างหลักก็ถัก x ถักระหว่างหลักไปให้จบแถวเลยนะคะนี่นะแบบนี้ก็จะเริ่มเก็บเข้ามาเป็นแบบนี้นะ
็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นที่เรารอบงานนะคะก็เอ็กหลักสุดท้ายลงไปเราก็นี่นะอันนี้คือ3 x ที่เราเริ่มต้นเราก็จะลงใน x แรกเนี่ยเราจะลง2 x ลงไปเพื่อสร้างมุมขึ้นมาตรงมุมนี้2 x แล้วเนี่ยทีนี้ x เราก็ถัก x ไปถัก1 x บน x แบบนี้ไปเลยนะคะง่ายๆให้จบรอบ